เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดบ้านเก่าเรื่องราวสยองขวัญสั่นประสาทเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะเป็นประสบการณ์สุดหลอนของคุณผอมซึ่งในตอนนั้นคุณผอมอยู่บ้านละแวกดอนเมืองครอบครัวคุณผอมอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันทั้งหมด6คนคือคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่เขยหลานชายแล้วก็ตัวคุณผอมเองลักษณะบ้านเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้บ้านหลังนี้อายุประมาณ20ปีที่เสาบ้านทุกต้นจะมีผ้ายันสีแดงถูกตอกตะปูติดไว้เพราะคนในครอบครัวคุณผอมมีความเชื่อว่าเสาทุกต้นที่เอามาปลูกบ้านนั้นมีเทวดาอารักษ์สิงสถิตอยู่จึงนำผ้ายันมาแปะเอาไว้เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คุ้มครองบ้านซึ่งการมีเทวดาอยู่ที่บ้านไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรอกค่ะแต่สิ่งที่ไม่ใช่คนและไม่ใช่เทวดาแล้วมาอยู่บ้านหลังนี้ต่างหากที่มันน่ากลัวคุณผอมมีหลานชายที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันคนหนึ่งชื่อนนตอนนั้นเขามีอายุ16ปีเป็นเด็กเรียบร้อยท่าทางตุ้งติ้งหน่อยๆซึ่งมักจะถูกลุงป้าน้าอาล้อเลียนอยู่เสมอว่าเป็นนางสาวบ้างเป็นเด็กหญิงนนบ้างนอกจากนี้นนก็ยังโดนเพื่อนๆที่โรงเรียนแกล้งอยู่บ่อยๆซึ่งปิดเทอมนั้นนนดูเงียบและเก็บเนื้อเก็บตัวมากผิดปกติช่วงนั้นนนเคยถามคุณผอมว่านะถ้าเราตายไปแล้วจะลำบากไหมคุณผอมก็ตอบไปว่าไม่รู้เหมือนกันนะตอบไม่ได้หรอกหลังจากนั้นคุณผอมก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดพอผ่านไป2วันพี่สาวคุณผอมก็โทรมาแล้วบอกว่าผอมกลับบ้านด่วนเลยนะคุณผอมตกใจแล้วถามต่อทันทีมีอะไรเหรอพี่สาวคุณผอมก็ตอบกลับมาด้วยเสียงเครือว่านนเสียแล้วเสียเมื่อกี้คุณผอมบางสายจากพี่สาวก็รีบเก็บข้าวของกลับบ้านทันทีและพอไปถึงงานศพคุณผอมก็ถึงได้ถามไถ่พี่สาวถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนนพี่สาวก็เล่าให้ฟังว่าคืนก่อนไม่ลงมากินข้าวพอตอนเช้ายายก็ขึ้นไปเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบแล้วก็ไม่ยอมลงมาทุกคนก็ไม่อยากเซาซีก็คิดว่าถ้าหิวก็คงลงมาเองเช้าวันต่อมาก็เห็นว่ากับข้าวที่เก็บไว้ให้ที่อยู่หน้าห้องนอนยังมีสภาพเหมือนเดิมก็เริ่มเอะใจแต่ก็ทนรอต่อไปถึงตอนเที่ยงซึ่งนนก็ยังไม่ลงมาเรียกก็ไม่ขานพี่ก็เลยขึ้นไปดูบนห้องเห็นห้องไม่ได้ล็อกเลยเปิดประตูเข้าไปแต่ก็ไม่เห็นว่านนอยู่ในห้องแต่เห็นประตูเสื้อผ้าแง้มอยู่พี่เดินไปเปิดตู้ดูปรากฏว่านนผูกคอตายในท่านั่งพับเพียบอยู่ในตู้ใบนั้นนั่นแหละพี่ก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกเชือกที่นนใช้คล้องคอผูกแน่นมากไม่รู้มัดปมยังไงแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกจนเจ้าหน้าที่ที่มารับศพต้องใช้มีดตัดเอาตอนกำลังจะตัดเชือกอยู่ๆก็มีนกพิราบบินเข้ามาชนกับหน้าต่างห้องดังปั้งทุกคนพากันตกใจหันหน้าไปมองแทนที่นกตัวนั้นจะชนครั้งหนึ่งแล้วบินหนีไปมันกลับชนหน้าต่างบานนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับมีใครเรียกให้มันมามันบินชนหน้าต่างอยู่อย่างนั้นจนมันร่วงลงไปตายในที่สุดทุกคนทั้งแปลกใจและตกใจแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะกำลังวุ่นวายกับเรื่องของนนอยู่ยายก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมนกถึงมาชนหน้าต่างอย่างนี้หลังจากทำพิธีศพเรียบร้อยแล้วประมาณ3วันหลังจากนั้นห้องนอนของนนก็จะปิดไว้ไม่ให้ใครเข้าไปเพราะคุณยายเป็นคนกลัวผีมากถึงจะเป็นลูกเป็นหลานตัวเองก็เถอะประตูห้องของนนมีลักษณะเป็นประตูไม้และมีร่องซึ่งทำให้มองลอดเข้าไปในห้องได้วันนั้นแม่ของคุณผอมขึ้นไปข้างบนเพื่อจะเข้าห้องนอนของตัวเองแต่ก็ต้องเดินผ่านห้องของนนช่วงนั้น
ช่วงเวลาเย็นจะมีแดดส่องเข้ามาในห้องทำให้คุณแม่ของคุณผอมเห็นเงามาจากข้างในห้องเงานั้นเหมือนจะมีคนก้มๆเงยๆอยู่ในห้องคุณแม่คุณผอมสงสัยเลยมองลอดช่องประตูเข้าไปในห้องภาพที่เห็นก็คือมีผู้ชายตัวผอมๆดำๆหัวเกรียนๆไม่ใส่เสื้อซึ่งพอเห็นอย่างนั้นคุณแม่คุณผอมก็ตกใจรีบวิ่งออกจากบ้านไปจนคนในบ้านต้องรีบไปคว้าตัวไว้อีกเหตุการณ์หนึ่งหลังจากนั้นก็คือหลานผู้ชายสองคนมาจากต่างจังหวัดเข้ามาติวเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพที่บ้านห้องไม่พอก็เลยให้หลานๆนอนที่ห้องของนนเวลาประมาณตีหนึ่งหลานทั้งสองคนส่งเสียงเอะอะวิ่งโคมคามในบ้านคุณผอมรีบลุกขึ้นมาดูก็เห็นว่าหลานชายทั้งคู่นั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ชั้นล่างท่าทางตื่นกลัวพอคุณผอมถามหลานๆก็เล่าให้ฟังว่าเอกมันนั่งเล่นกีตาร์อยู่ส่วนผมนั่งอ่านหนังสือหันหลังให้ตู้เสื้อผ้าอ่านอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนถามมันนั่งที่กูทำไมหลานคุณผอมก็บอกกับคุณผอมว่าผมก็เข้าใจว่าเอกมันเป็นคนพูดเพราะเสียงมันดังมาจากข้างหลังแถวๆตู้เสื้อผ้าผมเลยหันไปพูดว่าก็กูจะนั่งตรงเนี้ยมึงจะทำไมเอกมันก็งงมันก็ตอบผมกลับว่าพูดอะไรกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วหลานคุณผอมก็ยังพูดอีกว่าคราวนี้ผมกับเอกเลยมองหน้ากันแล้วก็หันไปมองตู้คือตู้มันปิดไม่สนิทตั้งแต่แรกแล้วไงนะแต่พอพวกผมหันไปดูประตูตู้ก็แง้มกว้างขึ้นพอแง้มกว้างขึ้นก็มีชายผ้าสีดำห้อยออกมาจากตู้ไม่รู้ว่าผ้ามาจากไหนเพราะในตู้ก็ไม่มีเสื้อผ้าตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ไม่เห็นใครจะวางอะไรโผล่ออกมาจากตู้เลยพอผู้ผมจ้องไปที่ผ้าจู่ๆก็มีขาเล็กๆดำๆผอมๆโผล่มาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละทั้งขาทั้งผ้าก็ถูกชักกลับเข้าไปในตู้เพราะเห็นอย่างนั้นน่ะผู้ผมก็วิ่งเจริญลงมานี่แหละครับนะคุณผอมบอกว่าหลังเหตุการณ์นั้นแม่นนก็ขึ้นไปที่ห้องนนแล้วพูดเสียงดังว่านนเขาเป็นญาติเรานะลูกพี่เขาเข้ามาติวเขามาขออยู่แค่ 2-3 วันเองให้เขาเรียนนะลูกเขาจะได้มีความรู้มีอนาคตดีๆแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงสุดท้ายหลานของคุณผอมก็ไม่ยอมขึ้นไปนอนข้างบนอยู่ดีจนคุณผอมอาสาไปนอนเป็นเพื่อนและหลานเลยยอมเข้าไปนอนในห้องนั้นอีกครั้งโดยคราวนี้คุณผอมนอนที่พื้นแล้วให้หลานนอนบนเตียงหลังจากนอนไปได้สักพักเดียวหลานคนนึงก็ตื่นขึ้นมาโวยวายทั้งที่หลับตาพอคุณผอมเข้าไปเขย่าตัวแล้วถามว่าเป็นอะไรหลานก็บอกว่าผมไม่ไหวแล้วนะผมกลัวผมกำลังจะเคลิ้มหลับก็มีคนตัวผอมๆดำๆปากกว้างๆไม่ใส่เสื้อเดินเข้ามาหาผมแล้วก็จับหัวไหล่ผมจับแรงมากอะนะแล้วเขาพูดว่ากูไม่ให้อยู่ที่นี่นะผมอยู่ห้องนี้ไม่ไหวแล้วผมจะลงไปข้างล่างสุดท้ายหลานของคุณผอมก็ลงไปอยู่ข้างล่างและไม่ได้นอนจนเช้าแล้วทั้งคู่ก็ไม่อยู่ติวต่อพากันกลับบ้านที่ต่างจังหวัดในเช้าวันนั้นเลยนอกจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับห้องของนนท์และตู้ใบนั้นอีกมีครั้งหนึ่งพ่อของนนท์ชวนเพื่อนมากินเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านคืนนั้นเพื่อนของพ่อนนท์เมามากและบ้านก็อยู่ไกลพ่อนนท์เลยให้ขึ้นไปนอนที่ห้องของนนท์แต่พอแกขึ้นไปได้แป๊บเดียวแกก็เดินลงบันไดมาปากแกก็บ่นว่าทำไมพี่ให้ผมไปนอนห้องนั้นล่ะห้องนั้นมันมีคนอยู่ตั้ง3คนแล้วนะพี่เคยถามอย่างสงสัย3คนเหรอลักษณะเป็นยังไงน่ะเพื่อนพ่อนนท์ก็ตอบมาทันทีว่าเป็นผู้ชายตัวผมผอมดำๆไม่ใส่เสื้อนอนเอามือประสานกันไว้ที่หน้าอกนอนเรียงกันอยู่บนเตียงผมเลยขอโทษขอโพยแล้วก็ลงมานี่แหละผมว่าผมโบกแท็กซี่กลับดีกว่าครับพี่แล้วเพื่อนพ่อนนท์ก็รีบกลับบ้านไปและไม่ว่าญาติคนไหนจะมาใช้ห้องของนนก็เป็นต้องเจอดีทุกรายไม่นานหลังจากนั้นคุณผอมก็ย้ายออกไปมีครอบครัวส่วนพี่สาวกับพี่เขย
ก็ย้ายไปทำงานต่างจังหวัดโดยพาพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยส่วนบ้านหลังนี้ก็เปิดให้คนเช่าซึ่งคนเช่ารายแรกได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ชั้นล่างของบ้านแต่ขายได้ไม่นานลูกชายที่นอนอยู่ห้องเดียวกับนนก็ฆ่าตัวตายด้วยวิธีการเดียวกับนนนั่นก็คือผูกคอตายในตู้เสื้อผ้าทั้งที่ลูกชายของคนเช่าคนนี้เป็นคนแข็งแรงเป็นนักกีฬาโรงเรียนและที่ฆ่าตัวตายก็เพราะทะเลาะกับแม่เรื่องเงินแค่10บาทและที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือลักษณะการผูกเชือกที่แขวนคอตายของเด็กคนนั้นคล้ายคลึงกับการผูกคอตายของนนมากเชือกถูกผูกแน่นจนต้องใช้มีดตัดออกเหมือนกันหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณผอมก็ได้เอาตู้ใบนี้ไปถวายวัดและบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครมาเช่าอีกเลยกระทั่งปัจจุบันคุณผอมได้เล่าเพิ่มเติมอีกว่าครอบครัวคุณผอมเคยเชิญคนทรงมาที่บ้านคนทรงบอกว่ามีวิญญาณนอกบ้านมาสมทบกับวิญญาณในบ้านแล้วพากันมาสิงสู่อยู่ในบ้านและที่ตอนนี้เสาในบ้านทุกต้นตกน้ำมันก็เป็นเพราะว่าเทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านกำลังร่ำไห้เพราะพลังอ่อนแอลงไม่สามารถปกปักรักษาคนในบ้านได้ท่านก็เลยเสียใจมากอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน